ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์มาที่ข่าวแรกกันหน่อยนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนคลับของคุณกายรัชานนท์เลยนะครับกับคุณฮารุครับเขาบอกว่าตั้งท้องลูกคนที่3แล้วนะฮะมีภาพมาให้ดูด้วยนี่สำหรับครอบครัวสุขสันต์นี่คุณพ่อสุดหล่อสักเต็มแขนเลยนะฮะอุ้มลูกคนที่1คนที่2แล้วก็ภรรยาสุดสวยนี่น้องฮารุนั่นเองนะฮะคือทั้งทราบกันดีเนี่ยทั้งคู่ก็มีลูก2คนแล้วน้องคิรินกับน้องไนร่านะฮะข่าวดียังไงฮะทุกคนยังแสดงความยินดีกับทั้งคู่อยู่เลยนะที่มีลูก2คือฝั่งกายเองเนี่ยเขาบอกย้อนกลับไปเนี่ยเขาเคยเมาๆกันอยู่แล้วก็พี่ๆนักข่าวถามใช่ไหมเขาบอกว่าคือสุดท้ายเลยอยากจะปิดอู่คือ3คนน่ะอยากมีลูกสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นักข่าวก็ถามมี3คนจบปิดกิจการละใช่ปิดอู่นะฮะปิดอู่นะฮะแต่ทำไปทำมาพูดยังไม่ทันขาดคำครับพูดวันนี้อีกวันหนึ่งภรรยาโพสเลยท้องเลยโอ้ยเหมือนเสกเข้าท้องเลยอะไรจะปานนั้นเขาเลยบอกว่านี่ไงคุณกายน้ำยาแรงฮารุท้องลูกคนที่3โอ้โหแล้วก็เป็นภาพโพสในไอจง IG แสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายเขาเพิ่งคลอดลูกคนที่2ได้แค่6เดือนเองนะครับหรอ6เดือนเลยอย่างที่พี่อาบอกพูดยังไม่ทันขาดคำมาอีกละอุ้ยไวมากนี่นะ6เดือนแผลยังไม่ทันขอโทษไม่เดี๋ยว6เดือนนี้เขาท้องกันได้ต่อเลยเหรอเอาพี่แอมสมมติคลอดมาปุ๊บพรืดพรืดพักอู่แป๊บนึงแผลก็อาจจะยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ติดอีกแล้วเพิ่งรู้เนี่ยจริงถ้าไหวก็ติดได้คุณเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอนานนะไม่ต้องใช่ไหมฮะการไม่ต้องอย่างนั้นเลยไม่ต้องรอ นี่คือบรรยากาศของครอบครัวที่น่ารักเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าบ้านไหนมีเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยบรรยากาศบ้านก็จะอบอุ่นไปอีกแบบนึงเพราะเสียงเด็กมาวิ่งลุงวิ่งเล่นแต่ถ้าบ้านมีฮะมีกุมารอันนั้นก็น่ากลัวนะฮะคนละแบบกันแต่ว่าบางบ้านเนี่ยเคยไปถ้าหากว่ามีแต่คนแก่อยู่แล้วก็มีผู้ใหญ่ไม่มีเด็กก็จะอีกแบบหนึ่งนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องรีบรีบมีลูกกันนะปู่ย่าตายงตายายเนี่ยจะได้แบบว่ารีบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปจะอ่ะนี่เรื่องจริงนะนะครับอ่ะเห็นไหมอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยทั้งคู่ทำให้คิดมากมีความน่ารักสดใสมีลูกเล่นกับบ้งกับบ้านมาทำงงทำงานอันนี้มีความสุขนะอันนี้ก็มีความสุขนะครับแล้วก็อ่ะเรามาฟังข้อความใน IG ของฮารุที่เขาโพสต์เขาบอกว่าตกใจแล้วก็โชว์แผ่นการตรวจการตั้งครรภ์โอ้ตกใจเลยนะจะมีภาพวนไปวนมาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะครับข้อความที่เขาโพสต์ใน IG เนี่ยเขาบอกว่าคนที่3มาแล้วจ้านี่คือสีหน้าตกใจตอนตรวจเจอว่าท้องวงเล็บอีกแล้วด้วยนะผู้หญิงเนี่ยเขาบอกงงนิดหน่อยเพราะติดเร็วมากขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะสมดังใจหวัง3คนอย่างที่นี่พ่อและแม่เนี่ยอยากได้เลยเดี๋ยวขอไปตรวจกับทีมคุณหมอให้เรียบร้อยแล้วจะรีบมารายงานนะคะว่ากี่สัปดาห์กี่เดือนกันแล้วพี่แอมฮะพี่แอมอยากมีลูกไหมอยากสิอยากมีกี่คนคือตอบพออยากมีกี่คนไม่ได้จำกัดว่ากี่คน อย่างน้อยก็คน2คนก็ยังดีเพราะมีคนสืบทายาทนี่ผมคิดว่าผู้ชายเนี่ยถ้ามีครอบครัวแล้วเนี่ยคือต้องมีลูกด้วยนะเหรออ่ะบางทีเรารู้สึกไงเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอพาท่านไปนู่นไปนี่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนแก่ล่ะเราไม่มีลูกแล้วใครจะมาดูเราอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะอ่ะแล้วใครจะมาพาเราไปหาหมอขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยตอนแก่เนี่ยใครเขาจะมาเลี้ยงดูเราถ้าเราอยู่แบบนะบางทีเราก็ต้องวางแผนเนี่ยยิ่งผู้หญิงเนี่ยจะ30แล้วผู้ชาย30กว่าแล้วแต่ยังไม่มีวางแผนดีๆเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยทำไมเศร้าล่ะนี่พูดได้เครียดนี่พูดด้วยกันอยู่ก็อยากมีลูกแต่จะไปเอาเมียที่ไหนอยู่ป่ะเออนั่นแหละก็ต้องอย่างนั้นแหละก็ต้องวางแผนไงยิ่งพออายุมากยิ่งลำบากโดยเฉพาะสาวๆเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดว่าไม่มีก็ไม่มีเลยก็ไม่มีก็ไม่มีก็ต้องวางแผนต่อไว้ว่าอนาคตต่อไปเราจะอยู่ยังไงแล้วตอนแก่เราจะอยู่กับใครใครจะดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วว่าจะอยู่ยังไงเตรียมยังไงอยู่ยังไงบอกหน่อยอยู่ในสวนมะนาวให้มะนาวเลี้ยงตายคากิ่งไว้นะจริงทำจริงทำจริงวางแผนไว้แล้วถ้าป่วยไม่สบายไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลใครพาไปอ่ะแม่คุณยายยังอยู่ได้เลยคุณยายโสดนะคุณยายแฟนอยู่คนเดียวตลอดเลยนะเฟ
ยก็จะใช้ชีวิตเหมือนคุณยายแหละหรอดีไหมดีจะตายคุณยายยังไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าเนอะชีวิตคนเรามันก็กำหนดไม่ได้แต่คุณยายก็เป็นผู้หญิงอะเนาะนี่เป็นตุ๊ดโอเคเรื่องราวแสดงความยินดีกันด้วยนะทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยไทยคลับนะครับขอแสดงความยินดีให้กับครอบครัวของคุณกายและชานนท์ด้วยใช่อันนั้นคือเรื่องราวของคุณกายกับคุณฮารุนะฮะส่วนครอบความยินดีที่เราจะต้องเตรียมตัวแสดงความยินดีก็คือคุณแอมสุธีนะครับเดี๋ยวมีข่าวดีเมื่อไหร่เราจะแสดงความยินดีนะครับครับผมเฮ้ยลูกผมโตแล้วลูกผมจะ10ขวบแล้วไม่ต้องแสดงความยินดีลูกผู้ชายอยากได้ลูกผู้ชายกูเหรอจบปะนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านี่ฟังเพลงนิวเคลียร์ดีดาละเขาดีกันละดีกันละคู่นี้ก็หลายคนจับตาดูนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเมื่อไหร่จะแต่งสักทีระหว่างคุณเพชรจ้ากับน้องนิวเคลียร์ช่วงหน้าฮะห้ามพลาดบอกห้ามบอกทุ่มสุดฤทธิ์อ่ะงานแต่งเตรียมแบบสุดฤทธิ์เป็นเกียรติพี่แอลมากเลยอ่ะฟังเพลงไหมฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงไหมเดี๋ยวเราย้ำภาพยากรหน่อยไหมครั้งที่สองยังไม่มีใช่ไหมโอเคประทับใจมากๆอ๋อเขาเพิ่งจบไปนี่ฟังเพลงจะย้ำอะไรกันนักขนาดเพลงนี้พี่แอมเพลงนี้ได้รางวัลด้วยเสือเทวริตสลักแกเดอร์เพลงต่อไปสินึกว่าจะพูดอะไรมากกว่านี้คืนนี้ขอให้คุ้มเปิ้ลไอรีนคิดถึงพี่เปิ้ลเปิดพี่เปิ้ลหน่อยแล้วกันนะนะครับแล้วก็หนูอยากโดนอุ้มนี่สามสาวซิลเวอร์โกครับครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง